ซึ่งงานนี้นะคะทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านนำทีมเนี่ยพร้อมตำรวจแล้วก็ทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองไปที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขมค่ะไปพบว่ามีรถบรรทุกลักลอบขนขยะมาจากจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นำมาทิ้งไว้ที่นี่เบื้องต้นจับกุมคนขับรถบรรทุกได้9คันด้วยกันนะคะเปรียบเทียบปรับพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าทำให้เสียหายงบประมาณวันนึงเนี่ยถามว่าขยะที่นำมาแอบทิ้งใช้เงินในการบริหารจัดการมากขนาดไหนวันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 บาทนะคะท่านผู้ว่าบอกว่าติดตามพฤติกรรมเนี่ยมาประมาณ1สัปดาห์แล้วหลังจากที่พบความผิดปกติเรื่องของการจ่ายงบประมาณปกติแล้วศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขมเนี่ยเขารับขยะจาก16เขตก็จะมีประมาณวันละ 3,500 ตันคิดเป็นงบประมาณในการใช้จ่ายในการดำเนินการเนี่ยค่ะอยู่ที่2,100,000ต่อวัน2,100,000บาทนะคะแต่พบว่าเริ่มใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากที่เคยกำหนดไว้ปกติแล้วเขาคาดการณ์ว่างบประมาณที่กันเอาไว้เนี่ยน่าจะใช้ได้แล้วก็หมดในช่วงของปี64แต่หลังๆเอ๊ะทำไมใช้งบประมาณเยอะขึ้นนะคะแล้วก็พบว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละถึงกว่า 100,000 บาทที่สำคัญก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็เลยสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้เพื่อเอาผิดอย่างเด็ดขาดและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกฟังประเด็นนี้จากทางท่านผู้ว่าอัศวินกันค่ะมันดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องนี้มันเป็นกระบวนการที่มันโกงกินชาติกินบ้านกินเมืองกันเลยนะเนี่ยมันดูเหมือนไม่มากปีนึงก็ประมาณแค่450ล้านเองแต่เราไม่รู้มันทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีผมสมมติฐานว่าแค่150ตันต่อวันนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกินนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูรถก็ได้รถเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องคงจะต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอบต.หรือเทศบาลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนทำสัญญากับบริษัทเนี่ยบริษัทคุณต้องบอกได้เขาบอกว่าเขาจะมาบอกว่าเราไม่รู้เรื่องเรามอบไปบริษัทไปแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะคุณก็ต้องไปดูด้วยเขาเอาไปทิ้งที่ไหนไปเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่ท่านผู้ว่าบอกไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นเรื่องของงบประมาณและงบประมาณก็ไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยคนขับยอมรับว่านำขยะมาทิ้งที่นี่ทุกวันนะคะวันละประมาณ1เที่ยวติดต่อกันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วกทม.ก็เลยเปรียบเทียบปรับคนขับทันทีเป็นเงิน 2,000 บาทตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535ในข้อหาทิ้งขยะในที่สาธารณะและดำเนินการตรวจสัญชาติถ้าเกิดพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวจะดำเนินคดีอีกแล้วก็ส่งกลับประเทศต่อไปอีกด้วยค่ะ